สวัสดีครับทุกคนจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาอัปเดตวันที่17ธันวาคม2021นะครับเราพามาดูอาคารผู้โดยสารขาออกที่อยู่ชั้น4นะเริ่มเดินตั้งแต่ฝั่งทิศตะวันออกไปเลยนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้มีผู้โดยสารทยอยเข้ามาเยอะเลยนะซ้ายมือจะเป็นประตู1ที่ปิดอยู่นะครับยังคงปิดปรับปรุงอยู่นะเดินต่อไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าบริเวณด้านหน้าประตู1ประตู2ประตู3นะครับจะเป็นพื้นที่ที่ผู้โดยสารจะมาส่งญาติกันที่นี่นะครับเป็นช่องทางประตูเข้าไปในตัวอาคารที่จะอยู่ใกล้ๆกับเที่ยวบินในประเทศนะครับประตู2ยังเปิดอยู่ประตู3ก็เปิดอยู่นะครับทุกคนสามารถเข้าทางนี้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราเข้าทางประตู2กันเลยนะซ้ายมือก็จะมีร้านแรปกระเป๋าด้วยนะชื่อร้าน Mrs. Rap นะครับยังเปิดให้บริการอยู่นะครับข้างหน้าจะเป็นโถงทางเดินบริเวณด้านหน้าโรซีกับโรดีนะครับวันนี้มีผู้โดยสารเดินอยู่ในโถงเยอะเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปดูเที่ยวบินนะครับขาออกกันหน่อยนะครับว่าวันนี้มีเที่ยวบินอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับวันนี้มีแฟรงก์เฟิร์ตนะครับสมุยภูเก็ตบราซิลสิงคโปร์เชียงใหม่พาโรฮ่องกงนะครับมีหลายเที่ยวบินมากๆเลยนะครับมีหลายเคาน์เตอร์ที่เปิดอยู่นะครับมีเคาน์เตอร์ C เคาน์เตอร์ BDF นะครับมี BD นะครับแล้วก็หลายเคาน์เตอร์มากๆเลยนะครับของหลายสายการบินนะครับทุกคนมีเชียงใหม่สุโขทัยขอนแก่นฮ่องกงอุดรเชียงรายแล้วก็มีบางเที่ยวบินที่ยกเลิกนะครับแต่ว่ายังคงเป็นเที่ยวบินส่วนน้อยนะครับนะครับจะเห็นว่าบริเวณหน้าจอมีผู้โดยสารมาดูเที่ยวบินกันเยอะอยู่เรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้จะเป็นโถงทางเดินหน้าโรซีนะครับทุกคนเป็นเวิ้งของบริเวณเที่ยวบินในประเทศนะเราเดินตั้งแต่ด้านหน้าโรเอซึ่งจะมีคล้ายๆกับเป็นประติมากรรมโชว์อยู่นะครับแล้วก็จะมีประตู1ขวามือที่เป็นด้านในนะครับที่ปิดอยู่เหมือนเดิมนะโถงทางเดินด้านหน้าโรบีซีก็มีผู้โดยสารออยู่บริเวณนี้เยอะใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูที่โรบีนะครับซึ่งเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินไทยกับไทยสมายนะครับวันนี้ก็ถือว่ามีผู้โดยสารทยอยมาแบบเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่ครับจะเห็นว่าทุกเคาน์เตอร์ก็จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการออกตั๋วกันเต็มเลยนะครับแม้ว่าตรงบริเวณทางเดินอาจจะขดไม่มากนะครับแต่ก็จะมีผู้โดยสารทยอยมาเรื่อยๆนะครับคิดว่าบางส่วนคงทยอยเช็คอินเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็บางส่วนที่ยังคงเข้าแถวอยู่นะอีกฝั่งนึงจะเป็นโรซีนะครับของ Vietjet Air นะครับ Vietjet Air ก็มีผู้โดยสารมาใช้บริการเยอะตลอดอันดับ1อยู่แล้วครับตอนนี้นะครับแต่รู้สึกวันนี้ผู้โดยสารอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคือคาดว่าบางส่วนอาจจะเช็คอินเข้าไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็บางส่วนอาจจะอยู่ตรงบริเวณหน้าโถงนะครับแต่ว่าทุกเคาน์เตอร์นะครับก็เต็มหมดเลยนะนี่ฮะบางส่วนเช็คอินเสร็จแล้วก็จะรออยู่บริเวณในโถง BC นะครับถือว่าเที่ยวบินในประเทศวันนี้นะครับยังอยู่ยังมีสถานการณ์ที่ดีพอสมควรเลยนะครับทุกคนมีผู้โดยสารมาเดินทางภายในประเทศกันอยู่เรื่อยๆนะครับแบบต่อเนื่องเลยนะครับที่มันมาแบบต่อเนื่องเลยนะนี่ครับจะเห็นว่าโรซีเวียดเจ็ตแอร์นะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับการบินไทยก็มีผู้โดยสารมาใช้บริการเยอะเลยวันนี้ตรงนี้จะเป็นทางเข้าผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนะครับที่ต้องเข้าทะลุตรงนี้ไปนะครับตรวจเอกสารนะครับแล้วก็เข้าไปในเกตผู้โดยสารก็ทยอยมาแบบเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้ก็มีผู้โดยสารทยอยมาแต่ก็อาจจะไม่ค่อยเยอะมากนะคิดว่าน่าจะไปทยอยเดินทางในช่วงสิ้นเดือนอีกครั้งหนึ่งนะบริเวณนี้เป็นจุดส่งกระเป๋าเกินขนาดนะครับทุกคนโอเวอร์ไซส์นะครับก็มาใช้บริการตรงนี้ได้เลยนะใกล้ๆกับอยู่ด้านหลังโรดีนะครับอันนี้เป็นโรดีนะครับที่มีการเพิ่มเติมนะครับเปิดเพิ่มเติมคือเปิดเคาน์เตอร์เช็คอินของการบินไทยสมายแล้วก็บราซิลแอร์ไลน์ด้วยนะครับวันนี้นะดังนั้นการบินไทยกับไทยสมายก็จะมีทั้งโรบีด้วยนะครับแล้วก็โรดีด้วยที่เปิดเพิ่มนะครับทุกคนยังไงก็สามารถมาใช้บริการได้ทั้ง2โรเลยนะครับหรือถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามเจ้าที่ที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะนี่ครับโรดีข้างหน้าโรดียังมีเซลล์เช็คอินคีออสให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับส่วนโรอีจะเป็นเซลล์เช็คอินคีออสแบบเต็มระบบเลยนะทุกคนก็จะมีเครื่องเซลล์เช็คอินคีย์ออสติดตั้งในพื้นที่นี้ทั้งหมดนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวต่อไปอนาคตอาจจะมีการเปิดใช้เรื่อยๆนะครับเราก็จะมีเซลแบ็กดรอปด้วยนะมีเซลแบ็กดรอปที่ใช้คู่กับเซลเช็คอินคีย์ออสด้วยเลยนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังเป็นออฟฟิศของบริการบัตรโดยสารของ TG นะครับอยู่สายมือครับถ้าเกิดมีปัญหากับตั๋วก็มาติดต่อตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้ได้
โรเอฟจะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของบางกอกแอร์เวย์นะครับแล้วก็เอเชียจะอยู่ด้านหลังนะครับบริเวณที่เราเห็นอยู่นะครับวันนี้เอเชียก็มีผู้โดยสารมาเช็คอินอยู่นะครับอาจจะไม่เยอะเท่าเวียดเจ็ตนะครับแต่ก็ถือว่ามีแบบเรื่อยๆยังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีอยู่นะครับส่วนซ้ายมือเป็นโรจีวันนี้เห็นว่าจะมีของลาวแอร์ไลน์นะครับที่เปิดเคาน์เตอร์เช็คอินนะแต่ก็เปิดพื้นที่บางส่วนนะครับไม่ได้เปิดทั้งหมดนะก็จะเห็นว่าโซนหลังๆนะครับที่ตั้งพื้นที่ไว้นะครับให้เข้าแถวนะครับส่วนโรเอฟด้านหน้านะครับโรเอฟด้านหน้าจะเป็นของบางกอกแอร์เวย์นะครับเนี่ยจะเห็นว่าโรจีก็อาจจะโล่งหน่อยในช่วงเวลานี้มีหลายสายการบินเลยนะครับนอกจากลาวแอร์เวย์เราเดินต่อเลยนะนี่คือโถงด้านหน้าบริเวณโรเอชกับโรเจนะครับทุกคนโรเอชก็เปิดเคาน์เตอร์เพื่อเช็คอินนะครับแต่ว่าตอนที่เราดูในตารางอาจจะไม่มีเที่ยวบินอยู่โรเจเป็นเหมือนกันนะครับมีการตั้งแถวสำหรับเคาน์เตอร์เช็คอินเปิดเคาน์เตอร์เช็คอินไว้แต่คิดว่าน่าจะใช้งานในช่วงเวลาอื่นด้านหลังโรเจก็จะเป็น AIS SIM to Fly ให้บริการนะครับแล้วก็จะมีเคแบงค์แลกเงินด้วยนะครับอยู่ติดกันเลยเราวกมาด้านหลังของโรเคนะครับทุกคนโรเคเปิดเคาน์เตอร์ให้เช็คอินนะครับแต่ว่าตอนช่วงเที่ยงที่เรามาเดินอาจจะยังไม่มีเที่ยวบินนะครับในช่วงเวลานี้ซึ่งเหมือนกับโรแอลเลยนะครับทุกคนโรแอลก็เปิดเคาน์เตอร์ให้ใช้งานแล้วเหมือนกันซึ่งโรเคกับโรแอลทยอยเปิดเคาน์เตอร์ใช้งานมาสักพักนึงแล้วนะครับประมาณ 2-3 อาทิตย์นะครับทุกคนคิดว่าน่าจะมีการเปิดใช้งานในช่วงเวลาบ่ายๆหรืออาจจะเป็นช่วงดึกเลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังคงประดับด้วยดอกกล้วยไม้สีขาวอยู่นะฝั่งเยื้องๆกันเลยนะครับกับพระบรมสารีริกธาตุก็จะมีต้นคริสต์มาสนะครับแล้วก็กล่องของขวัญ นะครับที่ประดับไว้อยู่แถวๆบริเวณประตู6นะครับซึ่งปิดอยู่นะทุกคนก็มาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะก่อนจะเดินทางครับตรงนี้ถือว่าเป็นต้นคริสต์มาสต้นใหญ่เหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับขาเข้านะครับขาเข้าจะเล็กกว่านี้นิดนึงเราเดินต่อกันไปเลยนะครับทุกคนซึ่งข้างหน้าจะเป็นโถงทางเดินด้านหน้าโรเอ็มกับโรเอ็นครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เดินน่าจะเป็นช่วงเที่ยงหลังจากที่พักแล้วนะครับน่าจะทยอยพักทานข้าวกันนะครับโรเอ็มมีการเปิดใช้เคาน์เตอร์แล้วนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการเช็คอินนะครับซึ่งส่วนบริเวณตั้งแต่โรเคโรแอลมาจะเป็นเที่ยวบินต่างประเทศนะครับก็ส่วนใหญ่จะเดินทางในช่วงกลางคืนนะครับทุกคนโรเอ็มจะเป็นของฟิลิปปินส์แอร์ไลน์นะครับที่เปิดเคาน์เตอร์อยู่นะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเที่ยวบินของเอมิเรตส์แอร์ไลน์นะครับอยู่โรเดียวกันเลยนะครับโรเอ็มนี่ครับข้างหลังก็จะเป็น Emirates Airlines นะครับทุกคนเห็นป้ายแดงๆข้างหลังนะเดินมาข้างหน้านะครับก็วันนี้ก็มีผู้โดยสารทยอยเดินอยู่ในบริเวณโถงกันอยู่เรื่อยๆนะครับทุกคนถือว่าไม่เหงาเลยนะตรงนี้จะเป็นที่นั่งด้านหน้าโรพีกับโรคิวครับมีผู้โดยสารนั่งอยู่เหมือนกันส่วนใหญ่เวิร์กนี้จะเป็นเวิร์กของพี่ที่จะมาติดต่อด่านตรวจคนหางานที่อยู่ข้างหลังโรพีนะครับก็จะมาใช้พื้นที่ที่นั่งตรงบริเวณหน้าโรพีนะครับอยู่ซึ่งโรพีไม่มีการเปิดใช้งานเคาน์เตอร์นะครับซึ่งเหมือนกับโรคิวด้วยโรคิวก็ไม่มีการเปิดใช้งานเคาน์เตอร์เหมือนกันยังคงโล่งอย่างที่เห็นนะแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ทยอยเดินผ่านเส้นทางนี้อยู่เรื่อยๆนะครับโรอาร์กับโรเอสนะครับเป็นพื้นที่ติดตั้งเซลล์เช็คอินคีย์ออสเหมือนโรดีกับโรอีนะครับแต่ว่าในเวิร์กนี้คาดว่าน่าจะยังไม่มีการเปิดใช้อย่างที่บอกไปนะครับว่าตั้งแต่โรเคโรแอลมาจะเป็นพื้นที่เช็คอินเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินต่างประเทศนะครับซึ่งช่วงนี้อาจจะมีเที่ยวบินที่ไม่เยอะมากนะครับก็ยังไม่จำเป็นต้องเปิดนะครับโรเอสก็ยังไม่มีการเปิดใช้เหมือนกันนะครับทุกคนนี่ครับข้างหลังโรเอสก็จะมีเคแบงค์แลกเงินด้วยนะครับแล้วก็ข้างๆกันก็จะมีทางขึ้นนะครับสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศซึ่งตรงนี้ยังคงปิดอยู่นะครับทุกคนยังไม่เปิดใช้งานนะครับไปใช้บริเวณโรเอสโรเจประมาณนั้นนะครับถ้าจะเดินทางต่างประเทศนะโรจียังคงปิดการใช้งานนะครับช่วงก่อนจะมีการใช้พื้นที่นี้สำหรับฉีดวัคซีนให้เจ้าหน้าที่นะครับแต่ตอนนี้มีการฉีดวัคซีนเข็ม3กันไปแล้วนะก็จะเห็นว่าโล่งอย่างที่เห็นนะครับทั้งโรจีแล้วก็โรยูนะครับทุกคนนี่คือโรสุดท้ายแล้วนะครับคือโร W นะครับยังคงปิดเหมือนกันนะแต่ว่าข้างโร W ก็จะมีร้านรอสันที่เปิดอยู่นะครับทุกคนอันนี้เป็นร้านที่3นะครับที่เปิดอยู่ก็จะมีเซเว่นนะครับมีร้านบูธแล้วก็ร้านรอสันนะครับในชั้น4ที่เปิดอยู่นะเ
ข้างใน Air Crew Checkpoint ก็ยังคงปิดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไปรษณีย์ไทยยังคงเปิดให้บริการถึงทุ่มหนึ่งนะนี่คือเราเดินย้อนมาตรงโถงทางเดินบริเวณโรเอชกับโรเจนะครับจะเห็นว่าผู้โดยสารใช้พื้นที่นั่งบริเวณด้านหน้าโรเอชกับโรเจคือถือว่าแน่นเหมือนกันนะครับในวันนี้คือเต็มมาตั้งแต่แบบโรเอชเลยนะแล้วก็ร้านมิสซิสแรปที่แรปกระเป๋านะครับมีหลายจุดในชั้น4นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าตรงจุดไหนเต็มก็อาจจะไปทยอยใช้จุดอื่นได้นี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับของสนามบินสุวรรณภูมิชั้น4นะครับขาออกนะครับทั้งภายในแล้วก็ระหว่างประเทศนะครับทุกคนถือว่าวันนี้มีผู้โดยสารเดินทางกันเยอะพอสมควรนะครับมาแบบเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนฝากกด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมานะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ